าวเช็ควันนี้พบกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตณนนท์กฤพัฒน์ที่มาพร้อมกับซิงเกิลสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบ Unidentified Wonder ความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจอาจเป็นปริศนาที่ไม่มีวิธีไขอาจเป็นฉันที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเขินจนหน้าแดงคุณถนัดก็คือดาราศาสตร์ด้วยใช่ครับวันนี้เรามีเกมมาแบบพิสูจน์เขาแต่ไม่ได้พิสูจน์แค่เขานะพิสูจน์คุณด้วยวัดกันเลยว่าในนี้สมองใครแย่สุดถ้าตอบผิดจะโดนฟาดทีมงานของเราเดินมาสิและสนุกไปกับวงเมอร์ศิลปินรุ่นใหม่มากความสามารถดูโอจากค่าย What The Dark ที่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นายแน่มากแล้วเคยเอาเพลงตัวเองมาปรับไหมว่าเฮ้ยงานนี้มันเอาดนตรีแบบโจ๊ะโจ๊ะหน่อยมั้ยเอานี้โคตรตีนมาทำสามช่าอย่างเงี้ยดีมั้ยเฮ้ยผมว่าได้นะฮะเวลาของความสนุกมาถึงแล้วให้พบกับพิธีกรผู้ซีผู้หาซานินิธาพรและตั้มวราวุฒิกันได้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเชงเป็นไรเอ่ยต้องแบบกระจับกระเฉงแล้วเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งเหลือเกินโอ้โหความสามารถแน่นอนถูกต้องเออทั้งแบบเดี๋ยวนี้เด็กนะต้องแสดงได้เต้นได้เต้นได้ร้องได้ต้องได้ครบทุกอย่างและยิ่งน้องชายที่มาเยือนรายการเราวันนี้นะเรียกว่าเป็นฝาแฝดของผมเลยอ่ะเอาอีกแล้วนะโอ้โหความสามารถหน้าตาถอดกันมาชื่อด้วยป่ะชื่อใกล้เคียงกันไหมชื่อใกล้เคียงเลยน้องชื่อณนนท์เราชื่อนรกวันนี้เขามาน้องชายฝาแฝดผมมาอย่าบอกว่าเทียบเรื่องหน้าตาโอ้โหยืนเทียบกันเลยนี่คือศิลปินจาก Riser Music ภายใต้ GMM TV ณนนท์กฤพัฒน์ใครเราแล้วรายการที่สบายสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วนั่นแหละแม่ขวางทำไมให้มันยากสวัสดีครับ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 ครับผมจะสุภาพไปถึงไหนเนี่ยแล้วยังไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานเลยเทียบจากอะไรโครงหน้าน้องชายฝาแฝดฝาแฝดณนนท์ณรกน้องชายนั่งก่อนตอนนี้คุณศิลปินแล้วนะศิลปินแล้วเพลงจริงๆจริงๆอ่ะเขามีเพลงออกมาอยู่แล้วแต่คราวนี้คือมาแบบเต็มตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นยูนิตหนึ่งในค่าย GMM ใช่ครับซึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันตอนนี้อย่างนั้นก็มีคริสธีรวัฒน์ใช่มีพี่คริสแล้วก็มีพี่ไบท์ใช่ครับก็มาเต็มเหมือนกันนะค่ายนี้ก็คือดีหมดทุกคนแต่นอกจากทำเพลงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวณนนท์อ่ะเขาบอกเขาเป็นคนครึ่งครึ่งครับคุณไม่ได้อยากแบบวงการบันเทิงจ๋าขนาดนี้ผมทำงานตั้งแต่เด็กก็จริงทำงานเป็นนักแสดงเป็นอะไรเงี้ยด้านบันเทิงตั้งแต่เด็กซึ่งมันคืองานด้านศิลปะแต่สิ่งที่ผมเรียนตอนมัธยมคือผมเป็นเด็กวิคณิตอุ้ยฉลาดจังเลยเป็นเด็กวิคณิตด้วยคือไปถือว่าเป็นเด็กแบบเก่งเลยไหมเด็กวิคณิตไม่ได้ถึงกับว่าเก่งแต่ถ้าถามว่าถนัดวิชาอะไรที่สุดตอนมัธยมอ่ะก็จะเป็นเลขวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสายที่เราถนัดที่สุดแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณถนัดก็คือนอกจากวิทยาศาสตร์คุณถนัดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ครับชอบเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวใช่แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกตอนนี้จะเรียกว่าเซียนได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเรียนประมาณม.4แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบดาราศาสตร์มากเราจะเป็นวิชาที่ตั้งใจเรียนที่สุดถามตัวเองไหมว่าทำไมเราถึงชอบขนาดนี้ไม่รู้เลยอ่ะเอาอย่างนี้ไหมวันนี้เรามีเกมมาแบบพิสูจน์เขาแต่ไม่ได้พิสูจน์แค่เขานะพิสูจน์คุณด้วยคุณรู้เรื่องดาวบ้างไหมก็พอรู้บ้างพอรู้บ้างเล่นเกมกันหน่อยเอ้าวัดกันเลยว่าในนี้สมองใครแย่สุดอะวัดเลย3คนวัดเลยเอามาล่ะเกมนี้ชื่อว่ารวมมิตรพิชิตดาว
กติกาก็คือรายการเนี่ยจะขึ้นรูปดวงดาวต่างๆให้ครับณนนท์แล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้องผลัดกันตอบต่อแถวกันเลย1 2 3เรียงกันเลยตอบให้ได้ว่ารูปที่ขึ้นอยู่คือดาวอะไรถ้าเกิดใครตอบถูกจะไม่โดนทำโทษถ้าตอบผิดจะโดนฟาดด้วยด้วยฟาดด้วยอะไรทีมงานของเราเดินมาสิเอายังไงใส่เป็นอาวุธเลยโทษนะโทษนะสบัดทีลมเย็นมาถึงนี่โทษทีเอาตายกันเลยเหรอตัวเล็กๆมีไหมมีตัวเล็กไหมลูกเอาตัวเล็กไหมมีตัวเล็กได้ตัวเล็กได้เหมือนผมเคยได้ยินนะว่าตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายอ่ะจานหมายถึงอุปกรณ์ดิฟังนะรายการกูรายการอาหารเหรอทำไมแน่นทุกคนเอาให้ใครตีระหว่างตาอ้ามเอาผู้ชายไปเลยเอามาตาอ้ามเลยมาเชิญต่อแถวเลยค่ะได้ครับเอาคนเก่งไว้หน้าไหมไม่ตามก่อนตามก่อนเลยเปิดเลยเปิดให้รู้เลยแหน่ว่าซาวมาแล้วไปลูกดาวมาอะไรวะดองคันดวงจันทร์ครับไปโอเคเนปจูนอุ้ย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 ดาวคะนองเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยดาวนาแม็กฮะไปพลูโตบีดหรออะไรวะดาวพฤหัสขอโทษนะกูไม่กล้าไปตอบแล้วเนี่ยดาวเขาใหม่อ่ะมั้งนะเขาใหม่เหรอดาวเสาร์อะไรอ่ะดาวมัจจุรีพระอาทิตย์ครับอะไรอ่ะดาวพุธเฮ้ยไอคนตอบไม่ตกใจเลยดาวอาทิตย์ครับอุ้ยแล้วมันง่ายเฮ้ยดาวอังเกตค่ะโอ้ยดาวพฤศุกร์สิอ๋อดาวอันนี้ดาวอะไรนะดาวพฤศุกร์ดาวพฤศุกร์ครับโอเคไปโอ้ยดาวลูกไก่ดาวคะนองกำลังจะดาวพฤหัสครับอะไรอ่ะดาวดองคานอ๋อดาวเสาดาวศุกร์ครับเฮ้ยหลอดาวศุกร์สีนี้หรอใช่ฮะเพิ่งรู้ดาวพลูโตดาวมังกรอ๋อโอเคได้เอาไปไม่ก่อนมีไวเบิ้งโลกครับไปโอ้ยไอ้ดาว 10% นะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะหยุดไม่รู้อ่ะดาวเสาครับเก่งว่ะเฮ้ยดาวเนี่ยดาวพระดอนโอเคอุ้ยสนุกไม่อยู่แล้วฉลาดนะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะมานี่ก่อนมานี่ไปไอ้นี่ไว้ตีใครนี่ตีสองคนนี้ไอ้นี่ตีผมนี้ใช่ถามจริงไอ้ตอนตีเข้าคอมบ้าเนี่ยตัวเองยังตกใจคิดดูตัวเราอะใช่แล้วนี่ก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันเพลงอะไรพี่คิดว่าไม่โดนขอบคุณเขายังขอบคุณครับขอบคุณเขาด้วยเอ้าพี่เขามาตีพี่เขาเหนื่อยนะพี่ขอบคุณด้วยโอเคอย่าซื้อพวกอะไรมากัดสรุปเกมคนที่ได้คะแนนที่น้อยที่สุดคือตามเฮ้ยพี่ยังพอรู้อยู่ใช่พี่ตอนนี้ยังพอรู้อยู่เดี๋ยวนะมีบทลงโทษผู้แพ้ด้วยใช่บทลงโทษผู้แพ้เกี่ยวกับดาวเหมือนกันเต้นเพลงดาวมีไว้เบิ่งจังหวะสามช่ามันเต้นไงวะดาวมีไว้เบิ่งอะเต้นไงไหมไทยผู้แพ้ไหมไทยหมุนด้วยไป
เนี่ยแล้วพี่นี่กำลังมันเลยโอ้โหกำลังหมุนเก็บขัดมันเลยอะไรอ่ะพอแล้วมั้ยเฮ้ยพอตกดึกกันดีดละคนกลางคืนน่ะเราคนกลางคืนเฮ้ยเก่งเขาเก่งเก่งจริงเก่งทุกด้านแต่ว่าเรื่องศิลปินก็เก่งเหมือนกันวันนี้เพลงที่เขามาฝากเราครับครับชื่อเพลงว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบครับหรือว่า Unidentified Wonder ครับจริงๆแล้วนะนนอยากจะสื่อสารอะไรออกไปผ่านเพลงมันเป็นแค่การสรุปของเราเราแค่อยากแชร์ว่าสมมติว่าความรักของทุกคนมันคือนิยามอย่างนู้นอย่างนี้แต่ความรักของเราขอสรุปแบบเนิ้นๆเลยว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มันไม่มีรูปแบบสำหรับเรามันคือสิ่งที่เราไม่เธอไม่อยู่กับเราอ่ะเธอจะว้าวนะประมาณนั้นมันจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความรู้สึกดีๆมันมีความสุขมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบเอ้ยยังไงวะใช่คบกับเราแล้วความรักกับแบบเราอ่ะไม่เบื่อไม่น่ามันมีการใจเต้นมันมีอาการใจเต้นมันมีอาการเขินจนหน้าแดงมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถแตะต้องสิ่งนี้ได้นะไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรักอ่ะมันไม่สามารถแตะต้องได้ดังนั้นน่ะผมเลยสรุปแบบเน้นๆเลยว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มันไม่มีรูปแบบเอาจริงๆจริงๆถ้าเขาไปฟังเพลงเนี้ยน่าจะเข้าใจใช่ว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรถูกต้องถ้าคนอยากไปฟังเพลงนี้ไปตามไปฟังกันได้ที่ไหนตามไปฟังกันได้นะครับที่ Razer Music นะครับผม YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆเลยครับเข้าไปกดซับรอไว้ได้เลยวันนี้ขอบคุณนันนนท์มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมขาปิดเบรกด้วยเพลงนี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนันนนท์อ่ะเขามาในรูปแบบของศิลปินมานานแล้วแหละสักพักแล้วแต่นี่คือมาแบบเต็มตัวจริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ตั้งใจมากๆถ้าจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะแล้วนี่คือเพลงที่เขาตั้งใจอีก1เพลงค่ะไปฟังเพลงนี้กันค่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบ Unidentified Wonder ค่ะแต่ทำไมบางคนถึงคอยดึงดูดเข้าหากันหรือวงโคจรมนุษย์แท้จริงไม่มีคนที่ดูจะเข้ากันดีก็เลยพลักใส่กันสังเกตมานานสมมติฐานก็มากมีแต่มันกลับไม่สัมพันธ์กับทฤษฎีใดๆที่เคยรู้มามากมายเรื่องนี้คือความลับที่ยังรอการค้นพบใช่ไหมได้พบสตาร์ทอสเฟียร์ที่ใครว่าสูงเกินไปกลับพบว่าไม่สูงเท่าไรเธอเทียบกำแพงใจก่อนมองดูผู้คนรอกายวุ่นวายวกวนคงมีใครสักคนที่รู้ว่ารักเป็นเช่นไรสังเกตมานานสมมติฐานก็มากมีแต่มันกลับไม่สัมพันธ์กับทฤษฎีใดๆที่เคยรู้มามากมายเรื่องนี้คือความลับที่รอให้ฉันค้นพบใช่ไหมความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจอาจเป็นปริศนาที่ไม่มีวิธีไขอาจเป็นฉันที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเขินจนหน้าแดงความรักอาจมีแรงมาทำให้ใจฉันนั้นเต้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบและฉันเองก็แทบจะไม่มีทางได้เข้าใจจนได้พบเธอสังเกตมานานสมมติฐานก็มากมีแต่มันกลับไม่สัมพันธ์กับทฤษฎี
ได้เวลาเดบิวต์ดูโอคู่ใหม่กับไคโอและติวเตอร์จากค่าย2 Flow ค่ายเพลงน้องใหม่ที่คริสหอวังนั่งเก้าอี้บริหารเองโดยทั้งคู่มาพร้อมเพลง Move On ซิงเกิลแรกที่พวกเขารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ลงมือทำเองทุกขั้นตอนทั้งเนื้อร้องทำนองเรียกว่าเก่งเกินตัวจริงๆและขาดไม่ได้คือท่าเต้นที่ได้ที่ปังมากเพลงนี้จะน่ารักขนาดไหนวันนี้เรามีมาให้ชมกันครับได้แล้วที่ YouTube 2 Flow Entertainment นะครับมาดูกันต่อกับ Star Check ครับวันนี้เรามี1วงดังคือวงเมอร์ครับมาเยือนรายการของเราถูกต้องดังมากเพราะว่าเพลงเขาหลายเพลงเนี่ยเรารู้จักแน่นอนครับอย่างเพลงอ่ะนิโคตีนดอกไม้ไฟตลอดไปไม่มีจริงครับแต่วันนี้ค่ะเขาเลือกเพลงดังอีก1เพลงที่กำลังทะยานเข้าสู่30ล้านวิวค่ะเพลงนี้เจ้าของที่จะเมอร์และ Star Check ครับTell
ลาไปฉันรออยู่ baby when I got some room เมื่อวันนั้นเธอมาคอยดูแอนชีสักก็แก้สมตาเส้นส่วนที่เธอเล่าแล้วมันจะเป็นแบบนั้นทุกทีไม่ว่าจะนอนหรือตื่นขึ้นมาแล้วฉันเคยทำผิดไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ดีตรงไหนก็เพียงพอให้เธอได้รู้และถ้าเธอนั้นยังคงมีใจฉันก็แค่เธอหลับมาได้ไหมเธอหลับมาได้ไหมฉันก็แค่เธอหลับมาได้ไหมที่มันยังคิดถึงเธอมากจนเกินไปไม่เหลือที่ให้ใครกลับมาต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจโน้ตออกหาเธอในใจอยู่จอมเพื่อนที่ข้างในได้มาตราต้องฉันลืมเรื่องราวได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำเช่นไรแค่จะลบเธอออกไปจากหัวใจฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำเช่นไรแค่จะลบเธอออกไปจากหัวใจแต่วันนี้เธออาจจะมีใครแต่ว่าทั้งหัวใจฉันยังไม่เลือกกลับมาครั้งที่2มั้ยครั้งที่2เพราะว่าหลังจากเขามาครั้งแรกปุ๊บเขาก็ไปโด่งดังเลยไม่มีคิวให้เราเลยเป็นเพราะรายการเราไหมที่เขาไปโด่งดังอะไรนะเป็นเพราะรายการไม่เป็นเพราะตัวเขาเองเออเป็นเพราะเราเลยแค่กล่าวเล่นๆไม่มีติดโป๊ะอะไรสักหน่อยให้เราหน่อยอะไรอย่างนั้นเออไอ้เราก็เคยตัวขาดไม่ได้ด้วยจริงๆอ่ะเพลงดังหลายเพลงมากวงเมอร์แต่ทำไมเลือกเพลงนี้มาร้องกับพวกพี่ครับเพราะว่าอยากเป็นเจ้าของที่นี่ครับอยากเป็นเจ้าของที่นี่เฮ้ยเป็นพี่บอยนะได้หรอเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่ดีครับเป็นเจ้าของรายการนี้ใช่ได้ไหมเป็นได้โอ้มันดีเลยกำลังหาคนเทคโอเวอร์อยู่พอดีเลยพูดเองนะเดี๋ยววันนี้เราพูดได้พูดคุยกันยาวๆแน่นอนนะจะได้คุยกันเรื่องเพลงดังเพลงใหม่ของเขาด้วยนะคะอ่ะขอเก้าอี้เลยจ้ะเก้าอี้มาพูดคุยกันหน่อยกับวงเมอร์ไม่ได้เจอกันนานถูกต้องนะช่วงนี้เขางานเยอะไงไปทัวร์คอนเสิร์ตตลอดใช่ไหมฮะตอนนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเดือนนึงเนี่ยคุณมีวันหยุดประมาณกี่วันไม่ค่อยนับครับเหมือนว่าถ้าวันไหนหยุดจะพักพักไปเลยพักไปเลยเฉลี่ยแล้วเดือนนึงช่วงนี้เราแน่นๆเลยไหมเฉลี่ยแล้วเรื่อยๆดีกว่าเพราะมันนอกจากงานเล่นแล้วเรามีงานแบบเพลงก็ต้องทำเพลงด้วยเพราะเขาทำเพลงกันเองด้วยก็จริงๆก็ไม่ค่อยว่างนั่นแหละเนาะต้องบอกว่าแล้วยังว่างครับยังว่างจ้างได้ไหมจ้างได้จ้างได้ได้เดี๋ยวหาคิวให้ได้ตลอดน้าวเราดูร้อนเงินนะแต่ถ้าสมมติมีงานจ้างมาแต่เราต้องมีนัดแต่งเพลงกันอยู่อะเออเป็นไงเราทำไงเราก็ทั้งไปเล่นแล้วเราก็แต่งเพลงได้แต่งเพลงได้แต่สำหรับน้าวก็คือโยนสมุดทิ้งนะพร้อมพุ่งไปเลยพร้อมไปเลยพร้อมพุ่งไปเลยคุณไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมีจังหวัดไหนที่แบบเด็ดเด็ดแปลกๆไหมที่แบบเจอแล้วเฮ้ยจำได้เลยจังหวัดนี้ต้องเอามาคุยกันอีกผมมีที่หนึ่งยังไงตอนนั้นไปเพชรบูรณ์ฮะก็เพลงเนี่ยซึ้งเลยอินมากกำลังเศร้าเพลงเพลงช้าเลยนะเพลงแบบกำลังนิโคตินเลยครับพอมาบอดี้เซิร์ฟอยู่ข้างหน้าเลยใช่ใช่นิโคตินแล้วมีบอดี้เซิร์ฟเขาเผื่อเขาเล่นกันเองเหรอเขาบอดี้เซิร์ฟกันเองครับแบบขึ้นต้นทุกมาแบบมืออะไรเขารู้ใช่ไหมว่าเราไม่ใช่เลโทรสเปกไม่ใช่โลโมโซนิกแต่เขาบอดี้เซิร์ฟกันเลยเราก็แบบครั้งแรกในชีวิตบอดี้เซิร์ฟเพลงนี้เขาติมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดีแล้วเราถามคนดูไปว่าโดนตัวไหนมาครับตอนผมชอบนะตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกดีมันขัดดีมันแปลกดีผมชอบมันแบบเขาบอดี้เซิร์ฟได้ถ้าบอดี้เซิร์ฟได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วแต่คุณเขาก็แบบต้องแบบจอยกับคุณเนี่ยเพราะส่วนใหญ่คุณไปก็เพลงคุณจะช้าหมดถูกไหมใช่ใช่มันจะมีแบบมีเดียมบ้างมีเร็วบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแบบอกหักอะไรเงี้ยตลอดไปไม่มีจริงอ่ะพอมีจังหวะอยู่ยังแบบได้แบบได้โยกได้อะไรอยู่แต่ว่าเพลงอื่นจะเป็นเพลงช้าแทบทั้งหมดแล้วเคยเอาเพลงตัวเองมาปรับไหมว่าเฮ้ยงานนี้มันเอาดนตรีแบบโจ๊ะๆหน่อยมั้ยเอานิโคตินมาทำสามช่าอย่างเงี้ยมีมั้ยยังไงนะฮะลองยังไงว่าตาละตายไงไม่มีจริงไงกับกี่รักที่สุดก็ทิ้งไปรู้ดีแต่จะเจอได้มั้ยเฮ้ยผมว่าได้นะฮะนี่ขึ้นนะลองสามช่าสามช่าก็ได้ลองมั้ยนิโคตินสามช่าก็ได้น่าสนใจI'm not the type to be denied.
มชอบนะมันได้ละเอียดอ่อนทั้งคู่ก็เลยได้ทำเพลงแบบออกมาดังแทบจะทุกเพลงเลยเพราะเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อย่างเพลงใหม่ล่าสุดนะที่เพิ่งปล่อยออกมาชื่อเพลงว่านายแน่มากขอบคุณมากครับครับผมไม่เป็นไรชื่อเพลงเขาก็ใช่ไงชื่อเพลงนะฮะนายแน่มากครับไม่เป็นไรชื่อเพลงอะไรครับนายแน่มากรู้ครับรู้เวลาจะมาถามเก่งพี่กรณ์คนไม่ชอบผมต่อไปเรื่อยครับชื่อเพลงอะไรครับนายแน่มากครับนายแน่มากเอาอีกนี่พี่ถามดีกว่าไม่กูไม่ถามถามได้เดี๋ยวมันจะยาวชื่อเพลงนายแน่มากชื่อเพลงเขานายแน่มากมันพูดถึงเรื่องอะไรก็เหมือนกับว่าพูดถึงการชื่นชมใครสักคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่แบบแน่มากจริงๆที่กล้าทำเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเชิงประชดประชันอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วในเพลงมันคือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนอยากไปฟังไปฟังได้ที่ไหนตอนนี้ก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทั่วไปครับแล้วก็ถ้าเกิดฟังแล้วชอบก็แบบมาพูดคุยกับพวกเราในแบบเพจ Facebook IG Twitter อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง MV ก็มาแล้วใช่ครับนะครับก็ไปดูได้ใน YouTube ใช่ครับ YouTube Channel What the Duck ของก็จริง MV แบบดีมากอยากให้ทุกคนได้ดูโอเคครับก็ไปฟังกันละกันเพลงนี้ต้องบอกว่าวงมือเนี่ยเขาการันตีด้วยคุณภาพหลายเพลงมาแล้วนะมีแต่เพลงดังๆทั้งนั้นวันนี้เขามีเพลงใหม่มาฝากเราอยากให้ทุกคนไปลองฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณวงมือมากๆครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะปิดรายการด้วยเพลงนายแน่มากค่ะที่จริงต้องบอกว่าความรักเนาะคนคบกัน2คนเนี่ยคนที่แบบเลิกไปส่วนใหญ่แบบเขาบอกว่าคนที่เลิกไปก่อนเนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบบอกเลิกแล้วบางคนเป็นคนผิดด้วยซ้ำแต่เฮ้ยบางทีเราเป็นคนถูกนะถูกบอกเลิกเฉยและสุดท้ายกลายเป็นคนผิดเฉยเลยเลยอยากจะบอกเขาว่าเออนายแน่มากเพลงนี้ค่ะจากวงมือค่ะI'll come around, I'll fight to show, let it go, give me a cry.